สวัสดีครับในคลิปที่แล้วผมก็ได้พูดถึงเส้นทางรถไฟจากสถานีเย่เหอมาถึงสถานีเออซานจากสถานีเออซานก็จะมาผ่านสถานีหัวเหนียนที่สถานีหัวเหนียนนี้เส้นทางรถไฟก็จะผ่านมากลางใจเมืองเส้นทางรถไฟเจาะผ่านอุโมงค์มาจนถึงสถานีหยวนเจียงในคลิปนี้ก็จะเล่าต่อจากตอนที่แล้วนะครับจากสถานีหยวนเจียงก็ผ่านมาทางสถานีโม่เจียงลงมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้มาถึงสถานีหนิงเอ๋อผมก็จะให้ดูภาพใกล้ของสถานีหนิงเอ๋ออีกครั้งหนึ่งภาพนี้เป็นภาพขยายส่วนที่ทำวงกลมสีเหลืองคือบริเวณที่สร้างสถานีรถไฟในช่วงนี้รถไฟจีนก็จะใช้ความเร็ว160กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาตั้งแต่สถานีอวีซีแล้วจากสถานีนิงเอ๋อก็จะลงมาที่สถานีผูเอ๋อชื่อของผูเอ๋อในหลายคนก็คงเคยได้ยินเมืองนี้มีชาที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีนเมืองผูเอ๋อนี่ก็ถือว่าเป็นเมืองหลวงของชาในประเทศจีนผูเอ๋อเป็นพื้นที่ผลิตชาที่มีความสำคัญระดับโลกและก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ผลิตชาใหญ่ที่สุดในประเทศจีนเส้นทางรถไฟเจาะผ่านอุโมงค์เป็นช่วงๆตำแหน่งสีแดงก็เป็นที่ตั้งของสถานีสถานีตั้งแต่อวิซีลงมาก็เป็นสถานีที่สร้างใหม่ทั้งหมดภาพนี้ก็เป็นชานชาลาของสถานีผูเอ๋อชานชาลานี้ก็จะอยู่ด้านหลังของทุกสถานีในภาพนี้ก็เป็นด้านหน้าของสถานีการออกแบบสถานีก็จะคำนึงถึงภูมิหลังและวัฒนธรรมของท้องถิ่นด้วยเมื่อก่อนการเดินทางจากคุนหมิงไปผูเอ๋อก็ใช้เวลา6ชั่วโมงแต่หลังจากมีรถไฟความเร็วสูงแล้วการเดินทางก็ใช้เวลา2ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นจากผูเอ๋อไปถึงหลวงพระบางใช้เวลา2ชั่วโมงจากผูเอ๋อถึงเวียงจันทน์ใช้เวลา4ชั่วโมงสถานีผูเอ๋อนี้ก็อยู่ห่างจากเขตเมืองประมาณ2กิโลเมตรผูเอ๋อก็มีสถานที่ตั้งเป็นเอกลักษณ์ก็ถือว่าเป็น1เมืองที่เชื่อม3ประเทศคือจีนลาวและเวียดนามและมีแม่น้ำสายหนึ่งที่เชื่อมเพื่อนบ้าน5ประเทศคือเชื่อมลาวเมียนมาไทยกัมพูชาเวียดนามแม่น้ำนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นแม่น้ำดานูบตะวันออกก็คือแม่น้ำล้านช้างนั่นเองซึ่งเราก็เรียกว่าแม่น้ำโขงทั่วทั้งอาณาเขตก็มีท่าเรือทางน้ำชั้นหนึ่งของประเทศและมีเส้นทางผ่านชายแดน17แห่งภาพนี้ก็เป็นต้นชาผูเอ๋อเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ต้องปีนขึ้นไปเก็บผมก็ได้นำผลิตภัณฑ์ชาผูเอ๋อมาให้ดูชาผูเอ๋อก็ถือว่าเป็นชาที่มีคุณภาพดีเมื่อครั้งที่ผมไป12ปันนาผู้ขายก็แนะนำว่ายิ่งเก็บไว้นานเท่าไหร่ยิ่งดีผมก็ได้ซื้อชามาส่วนหนึ่งนับอายุการเก็บถึงวันนี้ก็น่าจะเกิน20ปีแล้วครับภาพนี้ก็เป็นคราวที่ได้ไป12ปันนาก็ได้ไปลองชิมชาผูเอ๋อแล้วก็ได้ซื้อกลับมาด้วยผมก็ได้ดูคลิปท่านสมแพงที่ไปชิมชาในขบวนรถไฟที่ผ่านสถานีผูเอ๋อได้สนทนากับสาวงามที่ชงชาก็ขออนุญาตนำมาให้ชมและก็ขอพิมพ์ภาษาลาวกำกับไว้ด้วยเพื่อท่านที่ฟังไม่ทันวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้ครับก็จะเล่าตอนใหม่ให้ฟังอีกในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับมีอะไรกับบรรดาท่านตอนนี้พวกเขาเข้าสู่อุโมงค์อีกแล้วแต่ว่าเข้าสู่อุโมงค์แล้วบ่มีถิวทัดสิเบิ้งพวกเขามากินน้ำสาก่อนเพราะว่าขุนจินเนาะนิยมกินสาและซาผูเอ๋อก็เป็นซาชนิดหนึ่งที่มีชื่อเสียงโด่งดังอยู่ในทั่วโลกและยกถึงรถไฟเหลาจีนเนาะขบวนฟู่ซิงพวกเขาก็สามารถชิมรสชาติของซาผูเอ๋อแท้ๆแล้วก็ยุคนี้เนาะก็มีสาวงามขะเจ้าเพิ่งกำลังแนะนำความรู้เกี่ยวกับซาผูเอ๋อให้สมแพงรู้และเมื่อกี้นี้เนาะก็ถามแล้วอันยกถึงรถไฟขบวนฟู่ซิงเนาะมีซาผูเอ๋อที่สนองให้ผู้โดยสารทั้งเหลาและจีนเนาะแล้วก็ยุคนี้เนาะมี
啊，你这个是价格大概是多少？48块钱一壶这样的。哦，啊，喷宝瓜，他把破好马金马桑马桑啥，廿一百币呢？来吧你，把满48元套单，啊，套个把满50盘币，哎，破好马奥毛能，哎，那个啊，你呢？这个是什么呢？这个是用来送礼，或者也可以在车上喝。哦，哥啊，你那个冰沙普洱 T 沙马破好沙马在什么啊？冰空洞，哎，什么吧？破好 K 六白老金了，白马来夹板了，破好熬啊！你白毛冰空款冰提拉努，或者冰空洞系铺密糖来，哎，啊，你把满双夹喏，开80元，好难，180。两盒 对吧？啊，送个180元啊，个把满2000白，把满2000白几。那个又腾落白呢，破好金南沙带，那个破好到白送平是新崩啊，沙普洱又腾落白老金饼料带，这个可以喝啊。可以喝的，请喝茶。好，谢谢。品茶的话，我们讲究一看二闻三品。就是一是看汤色，汤色唯美，红油透亮，这个是普洱山茶的那个特点。二闻的话，闻茶叶的香气，普洱茶讲究沉，所以有一股沉香味。然后三就品。慢慢的品下去之后，这个茶叶的话就会回甘。有下到哦。สาวงามในแนะนำความหูเกี่ยวกับการกินซาพัวร์มันพวกเขาต้องเช่นอีขั้นอ่านสัมผินทำอิดพวกเขาต้องปึงก้อนปึงสีของซาเป็นแล้วได้ถามว่าพวกเขาคุ้นซึ่งว่ามันปลอดปุ้งสะอาดและเป็นสีเหลืองก็เป็นซาที่มีคุณภาพดีเนาะและที่สองพวกเขาต้องต้มกินของซาเป็นเนื้อไหลและที่สามพอมาซิมรสชาติที่หอมๆของซาจะเข้าสู่ปากเข้าสู่ท้องของท่านท่านพูดแล้วบอสขอบคุณเคยเพิ่งเห็นจิ้งชาขอให้มีสภาพเล้าจริงๆเล้าจงมั่นคงขนมแกนตลอดไป